ดูดวงชาวราศีมีนนะคะในเดือนมกราคม67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของงานเดือนนี้นะคะดูแล้วเขาเรียกว่ามีความคืบหน้างานเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าไปได้อย่างดีนะคะท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะก็อาจารย์คิดว่าเดือนนี้น่าจะมีโอกาสที่ได้งานดีๆเข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ถูกใจเราทั้งหมดทั้ง 100% นะคะแต่ว่าอยากจะให้เริ่มทํางานไปก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสมาแล้วเนาะให้เริ่มไปก่อนแล้วก็อาจจะทําให้เป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าอีกตัวนึงได้อย่างทํานองนี้นะคะต่อมาเรื่องของการเงินนะคะการเงินเดือนนี้อยากให้ระวังเยอะๆเลยเรื่องเงินนะคะจะมีค่อนข้างติดขัดมีปัญหานะคะเรียกว่าการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังบริหารการเงินไปได้ไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะมีปัญหาเหมือนกันเดือนนี้ก็อยากจะเตือนนะคะอยากให้ท่านเนี่ยทำบัญชีรับจ่ายเลยด้วยซ้ำนะคะจะได้รู้ว่ารายจ่ายอะไรที่มันไม่จำเป็นบ้างนะคะที่เราบางทีเราจ่ายไปโดยที่เราไม่ได้คิดนะคะโดยจ่ายไปด้วยอารมณ์มันเลยทําให้เราไม่ได้ตรองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําบัญชีรับจ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรที่เราจ่ายไปเฮ้ยเราซื้อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยมาคิดย้อนหลังดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําให้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะต่อมาเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักเนี่ยเดือนนี้ก็ดีเนาะเดือนนี้เรียกว่าสมหวังนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะเรียกว่าไปท่องเที่ยวหรือว่าไปใช้ชีวิตด้วยกันที่ใช้เวลาด้วยกันนะคะที่ดีๆนะคะแล้วก็มีเวลาช่วงดีๆให้แก่กันนะคะก็เรียกว่าเดือนนี้สมหวังดีนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะอยากให้ระวังเรื่องอารมณ์ที่เป็น2ขั้วสุดขั้วค่ะที่เราบางทีก็ดีก็ดีใจหายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีโกรธก็โกรธแบบเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์2ขั้วเนาะแล้วก็การที่เรานั่งทํางานนานๆนะคะนั่งอาจจะให้ระวังเรื่องหลังนะคะคอบ่าไหล่แล้วก็หลังออฟฟิศซินโดรมนะคะเดือนนี้จะมีโอกาสที่มีปัญหาได้นะคะต่อมาเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะการแก้ดวงเสริมดวงอาจารย์จะแนะนําให้ทําอะไรนะคะเดือนนี้อยากจะให้ท่านไหว้บรรพบุรุษนะคะไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรนะคะท่านกราบไหว้บูชาขอพรบรรพบุรุษของท่านนะคะบุพการีของท่านในภพทุกชาตินะคะก็ไหว้ขอพรท่านไปนะคะไม่ว่าจะไหว้ที่ไหนก็ได้ไหว้ที่บ้านก็ได้นะคะตรงไหนก็ได้กับอีกอย่างนึงนะคะอยากให้ทําโรงทานนะคะถ้ามีโอกาสท่านทำโรงทานเกี่ยวกับทานอาหารหรือทานน้ำก็ได้นะคะโรงทานน้ำนะหรืออาจจะไปที่วัดนะคะหยอดตู้บริจาคที่เป็นถวายพระตาหารหรือว่าถวายเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ทำให้เคราะห์หนักเดือนนี้กลายเป็นเบาได้ค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง